โดนไล่ครับเฮ้ยเอาจริงเอาจังเลยนะโอ้หมีขนาดเลยเฮ้ยเอาเกินโอ้โหคาป้อมเลยไล่ตามต่อครับอันตีเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอ้โหเฮ้ยระบบมันดีครับอันตีนะครับโอ้โหแล้วการีครับอันตีเข้ามาเสริมครับโอ้โหโดนเต็มๆครับแล้วมวยครับโอ้โหไปเข้าทางการีอีกแล้วครับโดนเข้าไปบล็อกให้ครับโอ้โหรอดมาได้ครับเฮ้ยมีคนวางแถบยืนรอยหนึ่งครับโดนตามเข้าไปครับอันตีมาตรงนี้ครับไล่ฟาดกันต่อครับหาเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอ้โหโซโล่คิวของแท้เลยเนี่ยว่าแต่ทีนี้เนี่ยมันจะอึดไปไหนเนี่ยไม่ตายตะลีสวัสดีครับผมมอมคนป่าเมื่อคืนเนี่ยผมได้ลองโพสต์เกี่ยวกับเซตไอเทมใหม่ทาจิก็ตอบถูกกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลทาจิโดยสรุปกันก่อนคือทาจิตอนนี้เนี่ยมันมีความอึดในตัวของมันเองน้อยลงเนื่องจากว่าอันติไม่เป็นอมตะแล้วโดนอันติกลางวงเนี่ยก็อาจจะตายคาอันติเลยนะครับและพลังโจมตีกายภาพจะมีผลต่อตัวมันเองเยอะขึ้นเรียกได้ว่าเราจะต้องเสริมความอึดและพลังโจมตีไปพร้อมกันจะเรียกได้ว่าในผัดนี้เนี่ยแค่อันติอย่างเดียวไม่พอแล้วก็ต้องเก็บสตั๊กเก่งด้วยถ้าเก็บเก่งบอกเลยว่ามันจะเก่งขึ้นกว่าเดิมเพราะตอนนี้ทาจิแรงขึ้นเยอะมากนะครับเอามาดูเซตทาจิก่อนจะเห็นว่าในเซตนี้เนี่ยมีหมัดเสริมเข้ามาด้วยคือในซีซั่นก่อนเนี่ยหมัดไม่ค่อยดีนะเพราะว่าพลังโจมตีไม่ค่อยมีผลกับทาจิขนาดนี้นะครับแต่ว่าในซันนี้บอกเลยว่าดีนะครับเพราะหมัดเนี่ยมันได้ดาเมจและเกาะรวมถึงได้โล่อีก 2,000 นะครับทุกๆ1 นาทีคือเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องของการดูดเลือดนะมันดูดไม่ค่อยติดตอนมีสแต็กแต่ว่าถ้าหากเราโดนกระทืบมานะครับแล้วโล่เด้งเรากดลันติใส่เขาแบบกลางวงนะเราได้เลือดคืนเยอะมากเลยนะครับแต่อันนั้นเนี่ยเรื่องดูดเลือดประเด็นรองในเรื่องของดาเมจเกาะแล้วก็โลเทรับอันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับจะเรียกได้ว่ามันทำให้ทาจิเนี่ยไล่โดดฟันได้แบบไม่กลัวเลยอีกฝั่งจะตกใจกับหลอดขาวของเรานะครับเพราะว่ามันยาวมากนะครับทั้งหลอดขาวของอันติและหลอดขาวของหมัดนะครับคือตอนเนี้ยในเกมอ่ะมันพยายามที่จะปรับทาจิให้เป็นตัวสเต็ปจะต้องใช้สเต็ปในการเล่นเยอะขึ้นนะครับไม่ใช่ตัวที่แบบเล่นง่ายๆต่อไปแบบโดนอันติปาดแล้วก็จบไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับก็ถ้าใครจะฝึกแนะนำให้ฝึกเลยนะครับรับรองคุ้มค่าผมรู้สึกว่าพอมันปรับทาจิมาแบบนี้เนี่ยมันเก่งขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทาจิท่านนี้เนี่ยจะถือดึบแค่ไหนหลังโฆษณาสักครู่ครับโอ้โหสกินช่วงนี้สุดๆทั้งเลยนะครับแต่ว่าไม่อยากเสียเงินซื้อทำยังไงดีซึ่งผมก็ได้เจอแอปหนึ่งนะครับชื่อว่า Happy Dummy แค่คำเล่นเกมทุกวันก็ได้คอยซึ่งคอยเนี่ยสามารถแลกเป็นบัตรทูมันนี่ได้ในส่วนของตัวแอปนี้เนี่ยเป็นแอปการ์ดเกมนะครับแต่ว่าไม่ใช่การพนันนะเราจะไม่มีการเอาเงินจริงเข้าไปเล่นซึ่งผมก็ได้เล่นเกมนี้มาสักพักแล้วเดี๋ยวเรามาแลกของรางวัลให้ดูนะครับซึ่งเราจะทำการแลกเป็นบัตรทูมันนี่300 บาทนะครับซึ่งพอเราแลกแล้วเนี่ยมันก็จะใช้เวลาในการอนุมัติ1 ถึง 3 วันทีนี้เราก็จะข้ามวันมาเลยซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราก็ได้บัตรมาแล้วนะครับก็จะเข้าไปเติมเงินที่แอปทูมันนี่กันใช้รหัส14 หลักนะครับที่เราได้มานะครับแล้วกดตามขั้นตอนได้เลยซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวิธีการดาวน์โหลดกดดูรายละเอียดใต้คลิปหรือตรงเม็ดปักหมุดได้เลยนะครับก็สามารถคลิกรายละเอียดตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับลองดูนะครับเกมนี้เนี่ยเล่นฟรีโหลดฟรีต้องจัดเหรอครับโอเคเข้ามาเกมเริ่มแล้วครับในส่วนของรูที่ได้เห็นไปนะครับก็จะมีการติดโพเทคมาด้วยนะครับเพื่อที่จะเสริมเลือดให้ทาจินะครับแล้วก็ในส่วนของพังแฟนนะครับก็จะมีรีโคดาวันติและรีโคเวอรี่พัทนะครับเข้ามาเสริมทำให้ทาจิเนี่ยสามารถใช้อันติได้บ่อยนะครับแล้วก็ในระหว่างที่สู้อยู่เนี่ยสามารถรีเจนเลือดขึ้นมาได้ด้วยนะครับก็ช่างจะอยู่นะครับระหว่างเดเวลเลอร์กับรีโคเวอรี่พัทนะครับแต่ทาจิในตอนนี้ต้นเกมสำคัญผมก็เลยเลือกรีโคเวอรี่พัทแทนในตอนนี้เนี่ยเมจเรา2ไวกว่าเขานะครับก็บวกเลยมวยยังไม่2เลยนะครับไล่เกี่ยวรวยๆนะโอ้ก็มีส่วนด้วยครับไปเวทปลาครับอย่างนี้เขาว่าโลมเลือดเขาโลแล้วครับเขาต้องกลับไปดีเลือดแล้วก็ไปเวทปลาเลยกาลีนี่เวทปลาอยู่แล้วนะครับพ่อมวยไปเติมเลนล่างครับเขาเรื่องจัดหยายังไม่4นะครับตอนนี้เราเป็นแบบแดงเดี๋ยวผมลองมาตีตัวนี้ก่อนเวทให้หมดครับเน้นเวทโอเคครับได้ไปครับเฮ้ยหยานข้างผิดเวลาหรือเปล่า ยังไม่4 ก็ 5 เท่าแล้วครับฟาดเข้าไปครับเรียบร้อยครับ โอเคครับโอ้แล้วนี่อาตาครับมาไล่ทางการลีครับโอ้ไม่โดนครับเรานี่มีฟิกเกอร์แล้วนะไล่ตามเข้าไปเลยครับเรียบร้อยครับแหมฮายานได้ไป2คิวเลยนะเดี๋ยวตรงนี้ดูท่าทีกันก่อนนะครับดูว่าจะทำเกมไหนต่อนะเดี๋ยวรอดูกันเรานิดนึงนะครับฮายาโดนไล่ครับเฮ้ยเอาจริงเอาจังเลยนะโอ้หมีขนาดเลยเฮ้ยเอาเกินโอ้โหข้ามป้อมเลยยังโหดเจอพลังลับแรงเข้าไปครับเกี่ยวได้ครับต่อเอลโซเลยอย่ามาเติมครับตรงนี้เอาป่าหน่อยครับไม่โดนครับตอนนี้เพื่อนเรากำลังเดินเติมขึ้นมานะครับเตรียมตัวบวกเลยนะไล่ไปครับแล้วเสียงแบบนี้ครับนี่มันเสียง M16 นี่นะ เรียบร้อยครับแม่โอ้โหแล้วมวยครับลากแฟนผมไปไกลเหลือเกินครับแล้วพันหน้ามาต่ออีกโอ้โหแล้วแฟนผมล่วงเลยครับไปแลกกันไปครับ ดูเดือดเหลือเกินเกมนี้เดี๋ยวเอาคีย์บอร์ดก่อนนะครับไปลุยมังกรงี้ครับผมในเซตนี้เนี่ยผมเทปไป2เกมนะครับเกมแรกก็จำไม่ผิดนะ11คิวนะครับแล้วก็เกมนี้ก็10คิวขึ้นเหมือนกันก็ผลลัพธ์โอเคเลยนะครับประทับใจมากไม่ว่าจะเรื่องดาเมจเรื่องความอื่นนะครับดีเลยดับแดงไม่ต้องใช้ด้วยแล้วมัวนี่มาลึกเหลือเกินนะครับไล่กันหน่อยโอ้มีหลบไปข้างหลังเลยครับไม่ธรรมดาเลยครับหงายเข้าไปยังหลบได้อีกโดดทับเข้าไปครับเรียบร้อยครับผมรู้สึกได้เลยนะว่าอันติของทาจิอ่ะมันแรงขึ้นเยอะเลยนะตะกี้นี่มวยก็เลือดเหลือพอสมควรเลยนะครับโดดเท้าไปนี่คือตายนะกันป้อมนิดนึงครับแครี่ตายอยู่เดี๋ยวคลิปตัวเล็กสุดเนี่ยต้องล้านนะครับเก็บสกิลเวลานะต้องล้านให้ได้นะครับอย่าให้ป้อมยิงตายนะแล้วเราจะเงินเยอะขึ้นนะครับเอ๊เดี๋ยวนะกาลีมาเติมไม่วาร์ปนะครับลุยต่อเลยธนูก็เลื่อนลมเหมือนกันครับตาจังหวะนี้ครับอันตินะครับไล่ตามมันต่อครับอันติเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอ้โหเต็มหัวนะจังแรงถ้าจีเนี่ยถ้าหาวันอันติใส่ตัวที่เลื่อนน้อยๆนะครับดาเมจจะแรงขึ้นด้วยนะครับเพราะงั้นเราก็ต้องเก็บอันติไว้นิดนึงนะอารมณ์เหมือนคล้ายๆ EXECUTE เลยนะครับในช่วงต้นเกมเนี่ยเลือดคูลดาวน์ของเรายังน้อยนะครับแล้วก็เซฟอันติไว้หน่อยนะครับแต่ว่าถ้ากลางเกมเด็ดเกมเนี่ยลดคูลดาวน์เราเริ่มเยอะแล้วเราก็ใช้เล่นก็ได้นะครับอันติมาถึงจะเปิดอันติเลยยังได้เลยนะครับขึ้นไปเติมบอลหน่อยครับเลนล่างนี่ตรงๆโอ้ยเขาแรงจังอะเขาช่วงทำอัตราหรอแรงจัดเลยเนี่ยตีเลื่อนนี่ครับอันติตามเขาไปครับโอ้ปิดไม่ได้ครับโอ้โหยังแก่งเลยอาตาอะลากกันไปครับการลีต่อครับตรงนี้มวนมาด้านหลังด้วยครับอยู่กลางวงครับโอ้โหไม่ใช่แก่งอีกเอาเกินเอลสูเล่นดีมากนะเขายิงพยายับเลยนะครับพยานี่ตายเพราะเอลสู3รอบแล้วเนี่ยThe clouds, the wind, they call to me. เดี๋ยวได้แกอาก่อนน่าจะเก่งขึ้นนะครับอ้าวมวยไทยมาฝึกวิชาเหรอเลือดนิดเดียวมาไหมพะโลเข้าไปครับอันตีมาตรงนี้ครับโอ้ขาดนิดหน่อยครับแล้วงานเข้าไปครับโอ้แต่ว่าทางกาลีครับปิดคิวไปได้ครับก็โอเคอยู่นะมุมตะกี้มุมยากเลยอาตาปวดฟิลครับลงไปเติมหน่อยหายานี่ก็โดนเอลสูยิงยับเลยเนี่ยหาโมสตันนิดนึงครับโอ้ตายก่อนตันตายเฉยเลยอ่ะคือว่าฝ่ายเข้าไปแล้วก็จะได้อีกมุมนึงจะได้มาต่อเอลสูได้หน่อยเก็บกู้ระเบิดนิดนึงครับเอลสูเลื่อนเหลือไม่เต็มครับโอ้แล้วหยาดครับไปเข้าทางกาลีครับเกมนี้ไม่แต่คนหลงป่าเนี่ย หลงมาแบบนี้ครับอันตีเข้าไปครับเรียบร้อยครับแล้วมวยเนี่ยตะกี้เขาอันตีมาฟิกใส่ฟันผมนะครับแต่ว่าสกิลไม่โดนนะก็เลยกลายเป็นว่าตายคาป้อมเลยนะครับ ไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยผมรู้สึกว่ามีแต่คนจ้องจะเล่นฟันผมเลยเนี่ยอันตรายจริงอันนี้กาลีอันติเช็คคีปนะครับเพราะว่าเขาเลื่อนโลแล้วเขาอยากได้คีปอุ้ยลืมดูแพนด้ามัวแต่ไปดูฮายาฟิลนี่โดนแพนด้ากระทืบนะครับแพนด้านี่เอาจัดเลยทีมเขาเล่นเก่งอ่ะมีทั้งแพนด้าทั้งเอลสูเล่นเก่งทั้งคู่เลยมารับนิดหนึ่งครับเลดเกมนี่ไม่รู้ว่าจะมีปัญหากับหยานด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าหยานมันจะเก่งตอนว่า2นะครับไอเทมที่ต่อไปก็จะเป็นตัดเลือดนะครับก็จะมาเสริมเกราะแล้วก็ดาเมจนะครับเดี๋ยวเราเดินเช็คคุ้มกันนิดนึงนะครับแล้วเจอมวยตรงนี้ครับโอ้โหเจ้าจนได้ครับกดล้างเข้าไปครับลากไม่ไปครับไล่ตามกันต่อครับขาดนิดหน่อยครับไฟไฟไปครับเรียบร้อยครับแต่ฟิลได้ครับมวยนี่จะเอากาลีได้เลยใช่ไหม ไม่รู้จะแคสอะไรกันนักหนานะแฟนผมนี่ต้องระวังแล้วเนี่ย Behold my fang sword as it pierces your soul เป็นไรกันไหนแล้วครับดันอีกเวฟแล้วกันหายานี่โดนเอลสูเล่นยับเลยนะ โดนยิงยับเลยเอ้ยมีคนวางแถบยืนลอยหนึ่งครับโดดตามเข้าไปครับอันตีมาตรงนี้ครับไล่ฟาดกันต่อครับงานเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอ้โหโซโลคิวของแท้เลยเนี่ยโอ้โหแล้วมากันเยอะเลิศเกินครับ โอเคครับไว้อยู่หาเลือดคืนนิดนึงนะครับเอาดาก่อนหาเลือดคืนหน่อยอ้าวหายาครับโอ้โหไปไล่ทางอาต้าครับไม่เอาเรื่องอยู่แน่แต่ก็ตายไปนะก็ได้เลือดคืนเยอะเหมือนกันนะครับไอ้ตีดาก็เลือดคืนเยอะเหมือนกันแพนด้ายังไงล่ะโดนเปล่าโดนไหมแพนด้าเฮ้ยแพนด้าไม่เข้าครับโอ้แล้วซิลครับไปตีมังกรคนเดียวแต่ก็ดีแล้วครับไม่ตีต่อเพราะมันติดเคิร์ดอะแล้วซิลมันไม่มีดูดเลือดอะมันตีคนเดียวไม่ได้เก็บอัพเจ็ตกลางบางนะครับเอลสูเชนตีไปแล้วนะครับไล่ตามเลยเสียฟิกแล้วด้วยนะครับลังงานเข้าไปครับขาดนิดหน่อยครับโอ้โหเร็วมากปิดไปได้ครับเยี่ยมเลยครับโอ้โหแล้วช็อตนี้หนีโดนยิงคุณเลยเนี่ยกาลีที่ตีโดนแบบเต็มๆเลยนะเกินและนี่มวยกับโลมนี่ทำอะไรเราไม่ได้นะคือถ้าหากทัตติอ่ะมันเก็บสตัดได้นะครับมันจะแข็งแกร่งมากนะแต่ว่าถ้าหากเก็บไม่ได้เนี่ยผมว่ามันเล่นยากนะในแบบนี้นะต้องเก็บสตัดเก่งๆนะครับแล้วมันจะแบบเล่นได้แบบดุขึ้นนะครับเดี๋ยวด้าจะเข้าป้อมครับเดี๋ยวเอาป้อมกันมีใหญ่เข้ามาคอยจะเคลียร์ครับกาลิงติดนะครับแล้วก็ลุยเลยครับแล้วก็เป็นคนบุกแนวหน้าไปนะครับโอ้โหตรงนี้ครับอย่าหลบไปได้ครับเสียดายจังไฟนี้ไล่ไปถึง2ป้อมเลยนะครับโอ้แล้วเอลสูครับเกือบหัวแตกยิงแรงจัดเลยต้องถอยแล้วครับผมหมดแล้วถ้าไม่เมียนตีก็ลุยต่อไม่ได้ละเริ่มไม่พอว้าไปก็ดูแบบไปนะครับโอ้ยแล้วทางฟิลครับไปโดนเอลสูเล่นครับยาวหน่อยเอ้ยได้อยู่ครับโหดแล้วมวยโดดเข้ามาครับตรงนี้ไล่ตามกันต่อครับเรียบร้อยครับเอาเรื่องจัดโอ้มวยนี่หัวอุ่นกับแฟนผมแน่เลยฆ่าก็ไม่ได้แถมโดนมวยฆ่าเอ้ยมวยฆ่าก็ไม่ได้แถมยังโดนกาลีไล่ฆ่าอีกแล้วข้างบนเป็นคนหลงอยู่ในป้อมคนเดียวนะครับเสียดายครับเกี่ยวไม่โดนเฮ้ยอาตาใจเย็นนะอาตาใจเย็นนะโอ้โหยิงไล่หลังเลยเดี๋ยวอีกสักแป๊บน่าจะได้หมัดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูความแข็งแกร่งของหมัดกันว่ามันคุ้มค่าที่จะออกไหมเฮ้ยเอลโซอุ้ยหนีเลย คุณรอดมาได้เฟี้ยวเลยทำนี้อยู่ดีโดดไปหาเจอเอลสูงสะดุ้งเลยเลดเกมไม่จะไหวไหมเนี่ยเอาจริงเลดเกมไหวไหมเนี่ยอย่าเริ่มเกิดแล้วแหละคือพูดก็พูดเถอะทีมเขาเก่งกว่าเราอะเก่งกว่าตำแหน่งเราอะอย่างเอลสูเขาเล่นเก่งกว่าฮายาเห็นชัดเจนเลยถึงแม้บางทีเขาจะเล่นงงๆกันเถอะช็อตนี้ดีจริงๆผมก็เริ่มอยากได้สโลว์เหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรคือถ้าเราใช้ฟอสเคปในชิ้นที่ 4นะครับถามว่าดีไหมก็ดีก็ชงจังหวะให้เพื่อนดีแต่ว่าแบกทีมลำบากนะครับถ้าออกตัดเลือดไวมันก็ดีนะครับดีตรงที่ว่ามันได้ดาเมจก็ทำให้เราแบกทีมได้นะครับก็จะมีมุมมองแบบนี้อยู่แล้วก็มุมมองการใช้เคียวกะกับฟอสเคปนะครับถ้าหากเราใช้พลังแฝงที่มีการรีคูลดาเมจขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องใช้ฟอสเคปก็ได้ใช้เคียวกะแทนจะเก่งกว่าเพราะว่ามันสามารถสโลว์ได้ต่อเนื่องกว่านะครับเข้าได้ทีนี่คือแบบว่าไล่ฟันเขาหนีไม่ออกเลยนะเดี๋ยวไปเช็คทางดาวนิดนึงนะครับเจอแถบตรงนี้ครับเคลียร์ก่อนดูเลือดคืนครับแต่ว่าเอลสูนี่ยิงแรงไปไหนเล่นได้นะครับเนี่ยเล่นได้ถ้าอยากจะเล่นเล่นได้นะตอนนี้ทีมเรานี่รอทั้งหมดแล้วนะครับโอ้แล้วมวยครับไปเข้าทางกาลีครับแต่เอาไม่ลงอีกแล้วครับโอ้โหแล้วอย่าเริ่มข้างแล้วตรงนี้โหสู้ไม่ได้จริงครับต้องมีแครี่เข้ามาจ่ายดาเมจจะไป 3-1 ครับตรงนี้โอ้ยเรียบร้อยครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้หมัดมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพของหมัดกันนะครับจะมีการเสริมดาเมจเสริมความอึดนะครับจากหมัดชิ้นนี้นะครับเฮ้ยเราอยู่ดีๆเรามาไปโซโลคิวทางเอลสูได้ครับโอ้โหเอาเกินโอ้ช็อตนี้คัดไม่สวยครับโอ้ยิงรัวๆเลยนะนิดเดียวครับได้แพนด้าไปครับตรงนี้โอ้ตะลุมบอลกันใหญ่เลยครับโอ้เรียบร้อยครับตายไป5ครับเรียวมานี่ตอนแรกเขาเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเขาโดนหมีกดยับไปนะแต่ว่าพอถึงคราวที่โคจะเล่นได้ก็เล่นได้เฉยเลยนะครับไปโซโล่คิวเอลสูเลยนะไม่ธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นไปเติมนิดนึงครับตอนนี้ป้อมล่างได้ไปแล้วกาเลียนตีคัดให้ครับแล้วก็ตรงกลางครับตรงกลางคลิปโดนเคลียร์นะเข้าไปรับป้อมให้หนึ่งครับแต่ว่าป้อมไม่เปลี่ยนเป้าครับทำอะไรไม่ได้ละถอยแล้วกันเอลสูครับก็เดี๋ยวไปดันทางเลนบนแทนแล้วกันนะครับเดินไปเลยเขาผมได้หมัดมานี่ไม่มีไฟเฉยเลย อยากมีไฟโชว์ความสามารถของหมัดแล้วเนี่ยตอนนี้ขาดอีกประมาณ700นะครับจะได้เฮลกานะครับแล้วก็ตรงกลางมีการยื้อกันครับการลิมอันตีนะครับเฮ้ยระบบมันดีครับอันตีนะครับโอ้โหแล้วการีครับอันตีเข้ามาเสริมครับโอ้โหโดนเต็มๆครับแล้วมวยครับโอ้โหไปเข้าทางการีอีกแล้วครับโดดเข้าไปบล็อกให้ครับโอ้โหรอดมาได้ครับไล่ตามมวยกันต่อครับชอบทำแฟนผมนี่นะแต่ว่าแพนด้ามาเติมนะครับถอยเลยครับหลอดไปแล้วหลังๆอะไรครับเนี่ยเอลสูตันรัวๆเลยสงสัยโดนกดดันครับเล่นไม่ดิ่งเหมือนตอนแรกต้นเกมนี่คือแบบของเข้มมากแล้วเอลสูเดินเปิดนิดนึงครับทีมเราดาร์เซียอยู่ครับแพนด้าอ้อมขวาครับระวังกันด้วยนะตัดไว้ครับตัดไว้นะครับตัวน่ากลัวหลายตัวเลยเนี่ยทั้งยาทั้งแพนด้านะแล้วช็อตนี้นี่หายายิงสวยนะไปครับทีมเขาตายไป3ครับดันขึ้นทางเลนล่างเลยมัวอยู่ตรงกลางด้วยตรงนี้จะมีแค่อาตาคนเดียวนะครับไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะมายื้อกันเอาไว้ครับโอ้กาลีครับโดนไล่ยับเลยครับยื้อได้นิดหน่อยครับโอ้โหแล้วอันติวุนโวครับโอ้โหยิงรัวๆครับเดี๋ยวแตกกันนิดนึงครับแล้วลูดเข้าไปครับเรียบร้อยครับโอ้โหแล้วสุดท้ายครับแม่มวยปิดกาลีจนได้นะน่าจะแบบคงใจเขาล่ะเอาทีครับจบเกมครับ ไม่ได้เห็นเรื่องของหมัดเลยแต่ว่าเห็นชัดเจนในเรื่องของดาเมจนะครับดาเมจแรงพิงคอนะเวลาโจมตีตัวที่ไม่ใช่ตัวแทงนะครับก็เลื่อนลงไปเยอะมากนะครับพอมีหมัดเนี่ยถือว่าคุ้มค่านะคุ้มค่ากว่าการออกดาบแดงอีกนะครับดาบแดงนี้อาจจะต้องไปใช้ในเกมบางเกมจริงอะที่แบบตัวเขาค่อนข้างคิ้วนะครับอาจจะไปใช้เป็นดาบแดงแทนนะครับก็เน้นที่จังหวะในการเข้ามีจังหวะแล้วก็ปิดคิวได้ประมาณนี้นะครับก็หมัดกับดาบแดงก็ใช้กันแล้วแต่เกมไปแต่ว่าถ้าหากเกมทั่วไปเลยนะผมแนะนำนะให้ใช้เป็นหมัดแทนนะครับแต่ว่าถ้าหากเกมไหนที่เจอตัวที่เกาะขาวหนาๆอย่างมาลอดนะครับหรือว่าเจอตัวบางๆคิ้วๆอย่างเจอเฮเตะอย่างเอนดอร์อันนี้ก็ไปใช้เป็นดาบแดงแทนนะครับเพื่อที่ใช้จังหวะการเล่นน้อยลงนะครับก็ประมาณนี้ละกันอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เรื่องใจให้กันหน่อยกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ